กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านอุบลศักดิ์บัวหลวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีที่ให้เวลากับผมนะครับท่านประธานครับพระราชบัญญัติงบประมาณ265นั้นได้จัดตามเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ20ปีก็คือปี260ถึง2580วันนี้ผมไม่อนุมัติให้ท่านได้นำภาษีของประชาชนไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายอีกต่อไปชาวบ้านบอกว่ามันเป็นงบที่ตายด้านไร้จิตสำนึกไร้ความรับผิดชอบไม่รู้จักกาลเทศะเขาเรียกว่างบถังแตกท่ามกลางการประกาศภาวะฉุกเฉินที่ยาวนานมากท่านประธานครับ7ปีมานี้ปีนี้งบประมาณลดลงนี่คือสัญญาณของหายนะที่กำลังจะมาถึงประเทศไทยปี263ใช้ไปอยู่3ล้าน3แสนล้านล้านปี264 3ล้าน2แสนล้านล้านบวกกับเงินกู้อีก 1.9 ล้านล้านเป็นเงินอยู่7ล้าน3แสน8หมื่น 5,000 ล้านล้านวันนี้เงินหายไปไหนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผลงานของท่านที่ใช้เงิน 7.3 ล้านล้านนั้นดีเยี่ยมเศรษฐกิจตกต่ำเป็นอันดับสุดท้ายของอาเซียนถ้าท่านจะเถียงผมท่านเถียงมาเลยหนี้สาธารณะแตะ9ล้านล้านในวันที่9ที่จะถึงนี้9ล้านล้านเนี่ยจ่ายหนี้ปีละแสนล้านให้ท่านประยุทธ์ไปเกิดใหม่ก็ยังใช้ไม่หมด2เดือนมานี้ท่านทำให้คนตายในอ้อมกอดของท่านตายในท่ามกลางการบริหารราชการแผ่นดินของท่าน 1,013 คนป่วยอยู่ 136,000 คนท่านบอกว่ามีวัคซีนไม่อั้นวันนี้ฉีดได้ 3.6 ล้านคนอีกกี่ปีครับท่านบอกว่าจะฉีดเท่านั้นเท่านี้ท่านบอกมาสิครับว่าจะเสร็จสิ้นสำหรับประชากรที่อายุมากกว่า18ปี50ล้านคนนั้นจะฉีดให้ครบ50ล้านคนเมื่อไหร่วันนี้ทุกคนบอกว่าเสียใจที่ท่านลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขงบประมาณที่แน่นอนที่จะต้องถูกใช้มันต้องอยู่ในเล่มนี้ไม่ใช่โยกรวบอำนาจทั้งอำนาจทั้งเงินงบประมาณไปไว้ที่ตัวเองหมดความเชี่ยวชาญมันอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่อยู่ที่ชุดเฉพาะกิจที่นายกตั้งขึ้นท่านต้องบอกแก่ประชาชนว่าให้ความหวังแก่ประชาชนว่าตกลงอ่ะท่านจะสะสมท่านจะจัดหาจัดซื้อวัคซีนกี่ล้านโดสเพื่อป้องกันความเสี่ยงสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนท่านไม่ได้พูดเลยว่าท่านจะจัดหาอีกเท่าไหร่ที่ประเทศแคนาดามีประชากรอยู่67ล้านคนเขาสั่งซื้อวัคซีน338ล้านโดสเกินความจำเป็นอยู่5เท่าของความจำเป็นนี่คือหลักประกันสำหรับประชาชนชาวแคนาดาและคนทั่วโลกที่จะมาแคนาดาท่านประยุทธ์ให้คำตอบที่ชัดเจนไหม2วันวันนี้จะได้เท่านั้นเท่านี้ตกลงว่าท่านจะต้องหาวัคซีนกี่ล้านโดสเงินน่ะ
แค่ 2,000 ล้าน 5,000 ล้าน 10,000 ล้านไม่พอถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจะเอาเงินจากที่ไหนท่านเอาเงินไปกองไว้ที่ท่านผมไม่มั่นใจว่าเงินที่ไม่ได้อยู่ในเล่มนี้มันจะใช้ได้หรือไม่ท่านประธานครับนี่คือประเทศที่มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่บอกว่าจะคืนความสุขให้กับประชาชนแต่ตอนนี้เหลือแต่ความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ทำลายสถิติตาย38ติดโรคโควิด 3,440 คนสถิติใหม่นะครับท่านประยุทธ์ท่านรู้ไหมว่าวันนี้โรงพยาบาลของรัฐบาลในกรุงเทพมหานครงดรับคนไข้โควิดแล้วไม่สามารถรับได้อีกแล้วท่านรู้หรือไม่ท่านต้องเรียกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาคุยไม่ใช่บริหารจัดการเองโดยที่ตัวเองไม่ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ไม่ฟังใครทั้งนั้นรวบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาอยู่บนบัลลังก์ถามกันอยู่นั่นน่ะทำไมท่านไม่คุยกันวันนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ท่านจะต้องบริหารด้วยตัวเอง 3,600,000 คนน่ะกี่เดือนครับได้เท่านี้ท่านบอกว่าเออเดี๋ยวฉีดวันละ10,000คนฉีดที่ไหนครับท่านต้องกระจายการฉีดไปทุกจังหวัดพร้อมกันเลิกนะครับเลิกความไม่ฟังใครเนี่ยวันนี้งบ 3.1 ล้านล้านใช้ได้แค่ 600,000 ล้านที่เหลือผมไม่แต่ต้องที่เหลือคืองบประจำงบใช้หนี้งบที่คืนคลังเงิน 600,000 ล้านเท่านั้นที่จะต้องเอามาบริหารจัดการณวันพรุ่งนี้ท่านจะต้องยกเลิกชะลอการลงทุนอื่นๆทั้งหมดเงิน 600,000 ล้านนี้คือเงินก้อนสุดท้ายที่ท่านจะต้องเอามาบริหารจัดการเอาสถานการณ์ปกติกลับคืนประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเงินลงทุนอันนี้หยุดลงทุนทุกอย่างถนน1ปีให้มันพังไปอาคารสถานที่ที่จะไปก่อสร้างเลิกก่อสร้าง1ปีเอาเงินเหล่านี้มาดูแลประชาชนเยียวยาประชาชนรักษาประชาชนคืนพลังพัฒนาประเทศให้กับประชาชนท่านจะให้ตายอีกกี่พันวันนี้มันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆตัดงบลงทุน 600,000 ล้านเอามาเพื่อหาวัคซีนทั้ง 100,000 ล้านความเชื่อมั่นของทั่วโลกและของคนไทยก็จะกลับมาธุรกิจต่างๆก็จะฟื้นคืนชีพฉีดคนไทย50ล้านคนให้ครบแสนที่2จ่ายค่าเทอมให้เด็กชั้นอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยจ่ายค่าเทอมแทนเขาค่าอุปกรณ์การเรียนแทนเขานี่คือเยาวชนอนาคตของชาติเงินแสนล้านเยียวยาเขาให้มีความสุขนี่คือคนที่จะสร้างชาติต่อไปแสนที่3ปรับปรุงอุปกรณ์สิ่งที่จำเป็นสำหรับกระทรวงสาธารณสุขอย่างเร่งด่วนวันนี้ในโซเชียลขอบริจาคเครื่องช่วยหายใจมันไม่พอเพียงบางอำเภอมี3เครื่องบางอำเภอมี5เครื่องเป็นแล้วตายแน่นอนความจำเป็นเหล่านี้เนี่ยนะครับใช้เงินแสนล้านเพื่อดูแลเรื่องสาธารณสุขอุปกรณ์ทั้งหลายแสนที่3แสนที่4แสนที่5แสนที่6ท่านประธานครับวันนี้นะครับผมบอกแล้วว่าหมู่บ้านลำบากมาก
เอาเงินไปให้เขายืมในหมู่บ้านไม่หายนะครับงบประมาณ200,000 ล้านก็หมู่บ้านละ2 ล้านเหลืออีก100,000 ล้านเอาไปเป็น SML ให้เขาสร้างงานในหมู่บ้านคุณไม่ต้องเงินไปแจกเขาให้เขาทำงานเกิดเป็นผลงานเกิดการใช้แรงงานขึ้นมาเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับหมู่บ้านเงิน600,000 ล้านนี้สามารถที่จะยับยั้งโควิดได้อย่างถาวรหยุดสร้างตึกหยุดสร้างถนนเอามาเพื่อหลุดพ้นจากโควิดให้ได้ท่านประธานครับขอสไลด์หน่อยครับท่านประธานครับวาระแห่งชาติที่เกิดขึ้นวันที่16พฤษภาที่ผ่านมาท่านประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ7 ปีมานี้เพิ่งตื่นแล้วครับท่านเพิ่งจะตื่นแล้วครับว่าวันนี้จะต้องปราบคอร์รัปชัน6 ปีมานี้มันไม่มีหรอกครับท่านประธานที่เคารพท่านประยุทธ์จันทร์โอชาโกหกพี่น้องประชาชนทั้งประเทศบอกว่าจะปราบคอร์รัปชันหน่วยงานต่างๆจะต้องตรวจสอบท่านประธานครับพระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน248สามารถนิรโทษกรรมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงที่ประกาศภาวะฉุกเฉินนี้ได้ตามมาตรา16ถ้าเกิดความผิดใดๆไม่อยู่ในบังคับของศาลปกครองมาตรา17ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งอาญาและทางวินัยนี่ไงครับที่มันประกาศยาวนานปีกว่าทำอะไรก็ได้แล้วบอกว่าจะประกาศวาระแห่งชาติโกหกประชาชนมีอันนี้นี่แหละครับไว้ป้องกันตัวถึงประกาศภาวะฉุกเฉินไปเรื่อยๆวันที่1 มิถุนายนขึ้นต่อไปครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้คนเอาให้ประชาชนเอายางพาราไปขายที่ดาวอังคารวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานนโยบายยางแห่งชาติประชุมวันที่1 มิถุนา 2563ให้นโยบายเอายางไปทำประโยชน์เอายางไปขายวันที่22 เมษาการยางแห่งประเทศไทยขายยางพาราให้กับบริษัท North East Rubber ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล้างสต็อก 100,000 ตันท่านประธานครับดีครับล้างสต็อกผมไม่ว่าครับแต่การล้างสต็อกครั้งนี้ยางในตลาดโลกขาดแคลนน้ำยางดิบเอาไปทำถุงมือยางขาดแคลนขายก็ดีครับยางจะได้ขึ้นครับแต่การขายนั้นเร่งรีบและผิดสังเกตบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำสัญญากับการยางแห่งประเทศไทยไม่มี TOR ไม่มีสัญญาแล้วไม่มีการประมูลการขายครั้งก่อนหน้านี้ก็คือมี e-auction ครั้งนี้มีบริษัทเดียวไม่มี e-auction วันที่ขายยางขี้ยางครับยางที่เป็นเศษยางขี้ยางราคา46 บาทแต่ท่านขายไป37 บาทยางอยู่ในโกดังของรัฐบาลเช่าโกดังอยู่มีประกันราคาประกันยางเสียแต่คุณขายไปในราคา37 บาทอันนี้เขาบอกมาแต่ไม่เห็นสัญญาปิดเงียบธรรมาภิบาลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ที่ไหนพลเอกประยุทธ์ปราบคอร์รัปชันท่านไปส่องกระจกดูครับคอร์รัปชันมาอยู่ที่ขนตาของท่านเนี่ยครับท่านประธานครับวันนี้ผมเปิดประเด็นเท่านี้ยาง100,000 ตันที่ล้างสต็อก
มันคือเงินกู้จากธกส.ขายขาดทุนต้องเอาไปใช้หนี้ธกส.นี่แหละครับคือประเด็นจะต้องตั้งงบประมาณนี่นะครับปี65ตั้งงบประมาณให้ธกส. 40,000 ล้านเดี๋ยวจะตามไปดูท่านประธานครับงบประมาณของกระทรวงกลาโหมขอสไลด์หน่อยครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชาโกหกในสภาเมื่อวานนี้เดี๋ยวขึ้นมาตอบกราฟอันนี้ไม่ใช่ของจริงแต่งเติมขึ้นมาเอาของจริงขึ้นมาดิครับอันนี้คือทำแบบนี้ถูกต้องต่อไปครับนี่แหละครับอันนี้คือของจริงที่ถูกต้องงบประมาณของกระทรวงกลาโหมมันไม่ได้ลดลงอย่างมากอย่างที่ท่านทำกราฟต่อไปครับเอามาเทียบกันเลยอีกครับนี่ครับที่ท่านเอามาชี้แจงใครทำให้ท่านหรือว่าท่านทำเองเหมือนท่านพูดมันทำได้ยังไงครับระดับสำนักนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวท่านมาตอบนะครับว่าทำไมจงใจอะไรที่ผมไม่ได้ว่าอะไรครับท่านตั้งงบกระทรวงกลาโหมแต่ท่านทำแบบนี้เนี่ยมันหลอกลวงประชาชนทั้งประเทศเอามาพูดในสภาได้ยังไงโกหกคำโตเลยในสภาทำได้ยังไงครับท่านประธานเดี๋ยวตอบนะครับท่านเน็บแนมคนอื่นเขาเน็บแนมจังเลยเรื่องประกันราคาข้าวเนี่ยท่านยึดอำนาจมายึดข้าวชั้นหนึ่งเขามาแล้วเอาไปขายเป็นอาหารสัตว์กิโลละ3บาทมันไม่เจ๊งแล้วยังไงใครทำเจ๊งถ้าท่านไม่ยึดอำนาจเขาเขาก็ทำตามระบบอย่าใส่ร้ายคนอื่นเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเรื่องทุจริตถุงยางถุงมือยางไปถึงไหนท่านประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศปราบปรามทุจริตเนี่ยท่านบอกว่าอะไรที่ไม่พอใจเก็บไว้ก่อนมันเก็บได้ยังไงมันเดือดร้อนทั้งแผ่นดินจะเก็บความเดือดร้อนไม่พอใจท่านไว้ได้ยังไงเขาไม่พอใจทั้งประเทศท่านรู้หรือเปล่าวันนี้ประเทศไทยมีคนที่ร่ำรวยอยู่สองคนเท่านั้นเขาบอกมานะหนึ่งนายพลสองนายทุนนี่แหละครับสองคนนี้ร่ำรวยขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับ